ดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเชฟไปครับวันนี้เราจะมารีวิวรถยกกันนะครับก็จะเป็นรถที่อันนี้รถดับเพลิงนะครับนี่เชนว่ารถนั้นรถสายไฟที่เอาหัวนั้นอ่ะเนี่ยตรงนี้เหมือนเลยรถดับเพลิงนะครับนี่พอสังเกตตรงนี้รู้เลยว่ารถดับเพลิงเดี๋ยวเรามาแกะเลยปึ๊บนี่ดึงออกให้แล้วนะครับเชฟนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้นี่ผมอย่างนี้โอ้สายดับเพลิงยาวมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวติดก่อนปึ๊บนี่นี่ตรงนี้รถก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาขึ้นเอาลงแล้วก็หมุนได้นะครับหมุนได้เท่งมากๆเลยครับล้อมี4 5 6ล้อนะครับนี่แล้วก็ยาวขึ้นอู้เท่มากเลยอู้เหมือนบันไดเลื่อนนะครับโอ้มันหมุนได้นี่หมุนได้มาดูหน่อยว่ะโอ้ยาวมากยาวขนาดไหนอู้นี่คือสายดับเพลิงยาวมากอู้นี่ยาวมากสายดับเพลิงอู้สายดับเพลิงนี่สายดับเพลิงยาวมากไหนมาหมุนเก็บคืนหมุนเก็บคืนทำง่ายๆเลยแค่ทำแบบนี้หมุนให้ดูใช่ไหมนี่หมุนเก็บหมุนเก็บคืนค่ะแบบนี้นี่หมุนเก็บคืนเดี๋ยวเนี่ยหมุนเก็บคืนหมุนตามลูกศรที่เขาบอกเห็นไหมหมุนไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่เชทำให้ดูนี่หมุนแล้วก็จับสายดีๆ ด้วยจะได้เข้าดึงสายด้วยนิดนึงมันโอ้มีเสียงอะไรด้วยข้าวหอมมีเสียงรถเสียงล้อด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเชฟเป็นคนขับเองนะเฮ้รถยกตดไหนยกยาวไว้ยกขึ้นลงเอาลงที่เชฟลงดูสิจิ้งตอช่วยคนช่วยคนช่วยคนช่วยเห็นมีบันไดโอ้นี่เห็นมีล้อด้วยสองล้อที่จะติดก่อนนี่ไปแล้วลากได้ด้วยเป็นพ่วงน่าจะพ่วงนะนี่นี่กดไปโอ้โหต่อพ่วงได้ด้วยนี่สมมติว่าไฟไหม้ปึ๊บดึงเฮ้ยคนได้คนยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเอาลงมาเอาลงมาก่อนเอาลงมาเดี๋ยวมันไม่ใช่บันไดขึ้นนะไอ้คนขึ้นตรงนี้ก่อนนี่ทำแบบนี้เดี๋ยวนี่มุดทำแบบนี้แล้วก็ดึงน่าจะลากไปแบบนี้แล้วให้คนขึ้นแล้วให้ปึ๊บนี่ชีดซ้ายปึ๊บนี่มาตาเชฟเล่นโอ้ยยาวๆเลยยาวๆโอ้ยาวมากมาคนติดบันไดเอาเสร็จแล้วเอาลงนี่เดี๋ยวบันไดนี่บันไดถ้ามีเกิดเหตุไฟไหม้ต้องแจ้งอะไรนะเห็นฉุกเฉินต้อง191แม่งตำรวจนะไฟไหม้เหรอพ่อแจ้ง191ก็ได้ครับแจ้ง191ก็ได้ตำรวจอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดกระดิ่งที่ข้างนี้ให้ผมด้วยนะครับชมใหม่ได้ในเวลา2ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเชิญครับบ๊ายบายเงี้ยว เลือกไปข้างหลัง